This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะครับบางทีจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหมือนกับอยู่ที่สี่แยกชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเดินหน้าชีวิตของเราหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วเนี่ยอย่างไรกันบ้างเราจะเลือกเรียนอะไรเราจะไปทำอาชีพอะไรนะครับด้วยเหตุนี้ครับเราก็เลยจัดกิจกรรมสัญจรครับที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์นะครับในหัวข้อนี้เลยค้นหาตัวตนค้นพบอาชีพที่ใช่ครับส่วนหนึ่งที่เด็กยุคปัจจุบันพูดกันคือเรื่องคำว่าแพชชั่นครับอย่าทำงานในสิ่งที่ตัวเองมีแพชชั่นแต่บางทีก็กลัวเดินตามแพชชั่นแล้วเนี่ยจะเหมาะกับชีวิตเราหรือไม่แขกรับเชิญเราในรายการดีๆแบบนี้นะครับมีอยู่2ท่านครับท่านแรกท่านเป็นติวเตอร์วิชาชีววิทยาครูกาแฟอัมพลขวัญพักและอีก1ท่านครับท่านเป็นแชมป์ท็อปเชฟไทยแลนด์ปี2023ครับก็คือเชฟบิ๊กอรรถสิทธิ์พัฒนะเสถียรกุลนะครับทั้ง2ท่านจะมาบอกเราว่าแพชชั่นที่ตัวเองมีไปสู่อาชีพได้อย่างไรเราเริ่มต้นกันที่ครูกาแฟก่อนเลยครับต้องบอกน้องๆก่อนจริงๆครูกาแฟกับพวกเราเนี่ยก็เป็นแก๊งเดียวกันก็คือสเปซสปาของการใช้ชีวิตเหมือนกันบางทีก็อยากเรียนบ้างไม่อยากเรียนบ้างแต่เผอิญตอนเด็กๆนะครับผมตอนเด็กๆแบบอนุบาลเลยไปโรงเรียนเช้าพ่อเนี่ยเอาไปปล่อยที่โรงเรียนแล้วพ่อก็ต้องไปทำงานต่อไปขโมยช็อคที่โรงเรียนอันนี้สารภาพเลยค่ะดิฉันไปโรงเรียนแต่เช้าเพราะไปขโมยช็อคช็อคสีขาวไม่พอค่ะช็อควันไหนแอดวานครูเอากล่องช็อคสีต่างๆมาฉันรู้สึกเป็นนวัตกรรมมากฉันก็เลยขโมยกลับบ้านแล้วด้วยความที่แบบเป็นคนแบบสนุกสนานนะก็ไปขโมยช็อคบ้างละไปจับช็อคเล่นบ้างละไปเขียนวันที่บ้างละเรารู้สึกว่าเอ้ยเอนจอยกับการเขียนกระดานแล้วมันได้เหมือนกับการแสดงความรู้แล้วหลังจากนั้นเรียนมาเรื่อยๆเราเห็นคุณครูสอนสนุกเรารู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์เขาแบบเฮ้ยเข้าใจเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกรักเรียนอันที่หนึ่งก็คือเป็นคนชอบพูดชอบเมาส์อยู่แล้วก็เลยหนาน่าจะเข้าอีหลอบครูนี่แหละอันที่สองก็คือชอบเขียนชอบอะไรมาหลายๆเหตุผลมันรวมๆกันก็เลยทำให้รู้สึกว่าน่าจะเป็นอาชีพที่ใช่ก็เลยอยากเป็นคุณครูหนึ่งปัจจัยหนึ่งแอบบอกเลยว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็น LGBT แรงกดดันจากป้าข้างบ้านเด็กๆน่าจะเข้าใจฟิลเขาก็จะตราหน้าว่าเนี่ย LGBT ไม่น่าจะรอดกับการแบบนั่งแว้นมอไซค์หรือว่าแต่งหน้าทาปากไปวันๆดังนั้นครูกาแฟก็เลยบอกว่าไม่ได้เราต้องลบคำสบประมาทว่าถึงฉันจะเป็นอันนี้พูดได้ใช่ไหมฮะครับผมถึงฉันเป็นเกย์กระเทยตุ๊ดฉันก็ต้องสามารถดูแลครอบครัวได้ทำให้คุณภาพชีวิตฉันดีขึ้นได้ดังนั้นก็เลยเป็นคนที่ตั้งใจเรียนมาตั้งแต่เด็กและก็ต้องการเป็นคุณครูเพื่อจะเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชีวิตเด็กๆในเจเนอเรชันต่อๆไปทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าทั้งครูกาแฟและก็ทางเชฟบิ๊กถือว่าเป็นคนที่ผมเรียกว่ารักเรียนละกันเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่เรียนจบสายหนึ่งมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ประกอบอาชีพอีกสายหนึ่งซึ่งหลายคนมองว่าจบมาแล้วทำงานไม่ตรงสายมีความรู้สึกว่าแบบชีวิตมันไม่ประสบความสำเร็จ success ในสายที่เราเรียนมามีมุมมองยังไงฮะว่าจบมาแล้วไม่ได้ทำงานที่ตัวเองคิดว่ามันน่าจะไปถึงตรงนั้นสำหรับของแฟเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยแคร์ป้าข้างบ้านรอบสองหมายความว่าแคร์ชาวบ้านเขาเนี่ยแบบอุ๊ยจบครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์มาปั๊บเนี่ยต้องเป็นครูอีฉันก็เข้าเป็นครูในระบบสอบบรรจุข้าราชการแล้วเรียบร้อยครับเข้าไปอยู่สักพักหนึ่งมันไม่ใช่อ่ะทำไมอ่ะได้สอนหนังสือใช่ไหมใช่ได้ทำกิจกรรมกับเด็กน้อยหอยแมลงภู่ใช่ไหมใช่แต่เขาจริงๆแล้วมันมีงานอย่างอื่นที่มันไม่ใช่งานที่ช่วยพัฒนาศักยภาพเราเช่นงานเอกสารงานเขียนอะไรไม่รู้เยอะแยะงานประเมินนั่นเยอะแยะเดี๋ยวเอ๊ะคุณครูที่อยู่ด้านหลังอันนี้คือหรอปรบมือมันตรงประเด็นถูกไหมอาจารย์อย่างสมมติว่ามี365วันโครงการเยอะมากเกิน300กว่าโครงการห้องเรียนสีเขียวห้องเรียนสีฟ้าห้องเรียนเยอะแยะประเมินเยอะมากมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าฉันเกิดมาเพื่อจะสอนหนังสือเด็กพัฒนาเด็กจริงๆแต่ตัวระบบมันทำให้ฉุดรั้งและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างขออนุญาตพูดตรงๆคือเงินเดือนคนลุกมากแม่สตาร์ทสมัยนั้น 17,800 ยายชีวิตในกรุงเทพ 17,800 ค่าเช่าค่าคอนโดอ่ะเธอลองคูณ
หนึ่งเช้ากินข้าวเท่าไหร่50บาท อันนี้ไม่ได้กินน้ำนะ50บาทเต็มวันเท่าไหร่150คูณเข้าไป30วันเท่าไหร่เอาคือคิดเล่นมั้งลูกเท่าไหร่มันไม่พอครูกาแฟเคยเป็นครูทั้งในระบบราชการครูเอกชนครับเรารู้สึกว่าไม่พอฉันกำลังมาเขาเรียกว่าโรมาติไซส์เหรอเขาเรียกว่าอะไรนะโรมาติไซส์เรากำลังว่าอวยว่าอุ้ยอาชีพในฝันฉันต้องเป็นครูบนดอยแต่ให้ฉันกัดก้อนเกลือกินไม่ได้ค่ะดิฉันจะเป็นโรคไตคือทุกอย่างมันต้องเบสออนความจริงเราก็เลยรู้สึกว่าอยู่ในระบบมันไม่พอฉันก็ต้องหาอาชีพทางเลือกแต่ยังคงสภาพสิ่งที่เป็นความถนัดของฉันอยู่ก็คือการเป็นติวเตอร์แต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งอันนี้แชร์กันตรงๆเลยว่าครูเรียนติวเตอร์อย่างเดียวได้ไหมไม่เรียนกับโรงเรียนได้ไหมไม่ได้คุณครูในโรงเรียนการเรียนการสอนเหมือนคอนสตรักในห้องเรียนเนี่ยลูกก็คือการกินอาหารตามมื้อกลางวันเช้าเย็นแต่การมาเรียนกับติวเตอร์คือการกินวิตามินเข้าใจฟิลไหมฮะพวกเราไม่ได้มาแข่งกันติวเตอร์กับครูไม่ได้มาแข่งกันแต่เรามาเสริมกันและเม็ดเงินที่ติวเตอร์มันสามารถเลี้ยงชีพได้ครูก็เลยแบบบางครั้งมันอาจจะฝืนความรู้สึกว่าครับทำไมไม่เป็นครูในระบบราชการเคยเป็นมาแล้วแต่มันไม่ตอบโจทย์ไม่เวิร์กสำหรับเราอย่าไปแคร์ชาวบ้านแคร์ชีวิตเราเป็นตัวตั้งเขาจะไม่ยายเข้าใจนะดังนั้นก็เลยยังมีกลิ่นอายของการเรียนการสอนอยู่ยังมีการสอนหนังสืออยู่แต่ขอฉลับไปข้างๆแล้วกันฉันไม่ทำอาหารมื้อหลักแต่ฉันทำเป็นโอมากาเสะฉันทำเป็นวิตามินเวอร์ชั่นรูปแบบใหม่ครับก็ยังเลี้ยงชีพได้นั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับของครูกาแฟนะครับที่บอกแพชชั่นของตัวเองเนี่ยชอบช็อกชอบการสอนมาแต่ไหนแต่ไรทำไมไม่ไปเป็นครูนะครับแต่ว่าอีกท่านหนึ่งครับเริ่มต้นจากการที่บอกว่าอยากเป็นนักนิเทศศาสตร์อยากเป็นผู้กำกับแต่ไงล่ะครับกลายมาเป็นเชฟได้เราไปดูนะครับตัวอย่างของกรณีเชฟบิ๊กกันบ้างว่าแพชชั่นที่ว่าถึงเขาเดินหน้าไปสู่อาชีพที่เป็นแพชชั่นได้อย่างไรครับประมาณม.4 ม.5 ม.6 ผมก็เป็นนักดนตรีมาก่อนเล่นเบสก็ประกวดฮอตวงฮอตเวฟเลยนะคิดว่าจะต่อยอดความฝันเป็นนักดนตรีแต่พอไปถึงปุ๊บถึงฝั่งฝันนิดนึงมันก็ตะกุกตะกักตะกุกตะกักแล้วก็คิดว่ามันเริ่มไม่น่าใช่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างที่อาจจะเลี้ยงดูตัวเองไม่มากพอไปนักดนตรีเป็นอาชีพที่ยากกว่าทำแล้วจะดังอะไรงี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยก็ยังอยากอยู่ในวงการของเบื้องหลังวงการนิเทศอยู่อยากเป็นผู้กำกับอยากอยู่อยากเป็นผู้กำกับก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนนั้นขอเข้านิเทศศาสตร์ละกันเข้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาแทนพอไปเข้าคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยเข้าไปปุ๊บฝันสลายเลยครับเพราะเข้าไปปุ๊บเด็กที่เขา born to be ผู้กำกับเด็กที่เขาทุกวันนี้ที่เขาเป็นผู้กำกับที่ successful แล้วนะครับเขาเริ่มเล่นกล้องแหนม2คือเขามีของมาก่อนหน้าเขามีของหมดแล้วเขามีกล้อง DSLR มีอะไรทุกอย่างเราเข้าไปแล้วเราคิดว่าครูครับผมพร้อมเรียนไม่ใช่พวกเพื่อนเราเขาไปฝึกงานตามค่าย GDS แล้วเป็นผู้กำกับฝึกหัดแล้วครับเราเริ่มจากศูนย์เราแพ้เลยผิดหวังเลยก็เลยไม่อยากเป็นผู้กำกับเลยแต่ก็พยายามเรียนจนจบโชคดีที่ว่าผมเรียนภาคอินเตอร์พอเรียนภาคอินเตอร์เนี่ยเราเลือกเอกได้ผมก็ไปเลือกเอกการตลาดซึ่งไม่ว่าทุกอาชีพอันไหนในโลกต้องการการตลาดต้องการแบรนดิ้งครับฉะนั้นเราได้ใช้ประโยชน์จากมันในการเรียนครั้งนั้นก็โชคดีที่เราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองไม่ได้แบบเอะเกเรไม่เรียนผมก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ว่าเราก็ได้ความรู้มันมาเราไม่ได้ฝืนตัวเองแต่เราคิดว่าเราจะเอาข้อดีจากการที่เราได้เรียนในคณะที่เราไม่ชอบเนี่ยมาทำยังไงได้บ้างจากบอกว่าอยากเป็นผู้กำกับได้เรียนมาร์เก็ตติ้งอีท่าไหนมาเป็นเชฟวะพอเราเข้าไปแล้วรู้ว่าเราแพ้เนี่ยครับกลายเป็นแบบความฝันผมมันสลายเลยผมไม่ใช่และยิ่งเรียนลงลึกเข้าไปเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่ตัวเราว่ะตอนนั้นเข้าปีหนึ่งไปละอายุเท่าน้องๆเลยกระยาเอ็นกันใช่ไหมเข้าไปละเข้าไปเรียนละไม่ใช่เพื่อนเก่งกว่าเราด้อยหมดเลยเราไม่ชอบอะไรที่เราด้อยกว่าคนอื่นอยู่ละผมก็เลยอยู่บ้านฝึกทอดไข่ดาวฮะฝึกทอดไข่ดาวเล่นทอดไข่ดาวกินเล่นๆนี่แหละทุกอาทิตย์เปิ้นไข่ดาวมันติดกระทะผมก็เลยงงว่าสมัยก่อนไม่มี YouTube เสิร์ชเลยว่าเฮ้ยทอดไข่ดาวให้ไม่ติดกระทะเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองปรากฏว่าโอ้โหแม่เจ้าเยอะมาก
ระทะต้องร้อนก่อนร้อนไม่พอใช้น้ำมันอะไรน้ำมันอะไรเทลงไปเนี่ยน้ำมันต้องรอให้ร้อนก่อนถึงจะต่อไข่ลงไปแล้วไข่ดาวจะร่อนเป็นเทฟลอนเลยไม่ติดกระทะอะไรเลยผมก็เลยแบบเป็นโมเมนต์ไอสไตล์แบบเฮ้ยท้าทายมีวิทยาศาสตร์ครับมีแพชชั่นได้ก็เลยคิดว่าอยากที่จะเป็นเชฟดูสักครั้งนึงแต่พอเราบอกไปเราเดินดุ่มๆไปป๊าขอเงินไปเรียนเชฟหน่อยอุ้ยกีดกันเลยแอดแอดแม่ขอเงินเรียนเชฟหน่อยแอดแอดเอ้าน้อยน้อยเนื้อต่ำใจทันทีไม่ส่งทั้งนั้นที่บ้านเราก็มีกำลังทรัพย์มากพอในการที่จะส่งเราไปเรียนแต่กลับไม่ส่งครับด้วยความที่ผมเป็นเด็กที่ดื้อมากๆดื้อแบบสุดยอดผมไม่มีทางหรอกที่แบบเฮ้ยแม่ไม่ส่งละไปๆกลับไปเรียนในระบบต่อไม่มีทางเราเอาให้เต็มที่ขโมยเงินแม่มาเลย10,000แล้วก็develop สูตรเบอร์เกอร์ขึ้นมาอันนึงแล้วออกบูธป๊อปอัพเบอร์เกอร์เก็บเงินตอนนั้นนะก็ยังไม่ได้หลงรักการทำอาหารมากขนาดนั้นหรอกแต่ในใจเราอะอยากแก้แค้นพ่อแม่เราโอ้โหเราพ่อแม่ผมโตมาในครอบครัวนักธุรกิจมีโรงพิมพ์ประกอบธุรกิจได้ผมอยากโชว์ตอนนั้นผมคิดอย่างเดียวเลยตอนอายุ18-19นี่แหละว่าเฮ้ยผมอยากทำอาชีพเชฟหรืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ในวงกลมของอาหารเนี้ยในแวดวงเนี้ยแล้วประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้พ่อแม่ไม่ส่งไม่เป็นไรก็เริ่มจากนั้นเลยบอกปั๊บบูธเบอร์เกอร์ขายไปเรื่อยจนเป็นเบอร์เกอร์ทักจนขายเบอร์เกอร์ทักทิ้งพิสูจน์ให้พ่อแม่เราเห็นได้ในระยะเวลา 2-3 ปีที่เราเรียนมหาลัยไปด้วยแล้วเราทำป๊อปอัพเบอร์เกอร์ทักไปด้วยว่าเราทำได้แล้วเราไม่ต้องจบตรงสายเราก็สามารถประสบสำเร็จได้ครับผมคิดว่าตอนนั้นผมก็เก่งพอตัวนะหมายถึงทำได้แต่ทำไมพ่อแม่ก็ยังไม่ส่งอยู่ดีไม่ส่งปุ๊บผมก็เลยเอางี้แล้วกันขายทิ้งปุ๊บได้เงินมาก้อนนึงเก็บเงินไว้เพราะเราตอนนั้นก็ไม่ได้ขอเงินพ่อแม่ละเก็บเงินไว้เสร็จผมก็อีเมลไปขอฝึกงานฟรีตามร้านอาหารเลยไอไปล้างจานไอไปเด็ดผักไปอะไรพวกนี้เลยเพราะทำไมตอนแรกเราเริ่ม develop ความชอบละเรารู้ว่าเฮ้ยเรามีความชอบในการทำอาหารเรายังไม่ต้องการเงินตอนนี้เราต้องการ develop skill ของเราเองให้มันเก่งขึ้นทุกวัน improve ขึ้นทุกวันได้ฮะปกติแล้วเวลาคนทำอาชีพนะทุกคนอาชีพเนี่ยแม่งต้องเท่เว้ยใช่ไหมอยากเป็นนักการเมืองอยากเป็นนักกฎหมายอยากเป็นนักการเงินอยากเป็นดูเท่ตอนนั้นคิดอย่างนี้ไหมครับว่าเป็นเชฟที่สุดแล้วได้อะไรทำไมถึงได้ดื้อรั้นบอกเราอยากเป็นเชฟเราเห็นอะไรครับตอนนั้นโชคดีมากที่สมัยนี้ในละครในอะไรพวกนี้พระเอกเขาอยากมีอาชีพเป็นเชฟกันนะอ๋อในยุคที่แบบพอในยุคนี้นะเออภาพลักษณ์เชฟเริ่มแบบในยุคนี้ถ้าถามเด็กบางคนเขาบางคนยังอยากเป็นเชฟผมดีใจมากมันต่างจากสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วที่ผมเป็นถ้าคุณเป็นเชฟ10ปีที่แล้วเนี่ยลืมไปก่อนเลยจนแน่นอนกัดก้อนเกลือกินแน่นอนอยู่แต่ในครัวไร้เกียรติบริการคนตัวเหม็นไม่มีเวลาโดนแรงกดดันมันกระเพื่อมอย่างมหาศาลเลยกับอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่แบบเฮ้ยผมชอบทำไปแล้วผมรักทุกอย่างเกี่ยวกับมันเลยไม่ว่าจะเป็นการล้างจานล้างหม้อล้างอะไรไปจนถึงทำอาหารให้คนอร่อยเห็นคนยิ้มแล้วกินแล้วมีความสุขแค่นั้นเลยก็เลยแบบมองว่าณตอนนั้นมันเป็นอาชีพที่แบบท้าทายมากในเชิงของโครงสร้างสังคมที่ประเทศไทยวางไว้ว่าแบบเชฟเนี่ยมันต่ำต้อยมันแบบมันรวยไม่ได้มันเป็นอาชีพที่ศิลปินไส้แห้งแบบมีแพชชั่นอย่างเดียวไม่รวยคุณจะทำอะไรต่อมันต้องอาศัยแบบว่าเราต้องเชื่อในตัวเองมากๆครับคือผมอ่ะโชคดีที่ตลอดเวลาทำอาหารมาผมไม่เคยมีเซลฟ์ดับเลยไม่เคยลังเลสงสัยลังเลแบบเฮ้ยไม่อาชีพนี้ไม่เหมาะกับฉันว่ะไม่ใช่เลยตอนนั้นคืออย่างเดียวเลยแก้แค้นก่อนครับแก้แค้นพิสูจน์ให้พ่อแม่เห็นพิสูจน์ให้คนรอบข้างเห็นก่อนว่าเรารักในอาชีพนี้แล้วเราสามารถทำมันได้จริงๆแล้วมันมีเกียรติไม่แพ้อาชีพไหนในโลกไม่แพ้อาชีพนักการเมืองไม่แพ้หมอไม่แพ้วิศวะมันมีเกียรติเหมือนกันอะไรงี้ฮะและนี่แหละครับกรณีเชฟบิ๊กนะครับผันตัวจากการที่อยากเป็นผู้กำกับมาสู่การเป็นเชฟนะครับแต่ไงก็ตามลำพังแพชชั่นอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีแพชชั่นแล้วก็กล้าเดินหน้าในการที่จะทำให้แพชชั่นนั้นกลายมาเป็นอาชีพได้ด้วยสิ่งนั้นจะเป็นอย่างไรในกรณีของทั้งเชฟบิ๊กทั้งของครูกาแฟเดี๋ยวตอนหน้ามาติดตามกันสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.